ักหนี้กันได้แล้วหนี้ธนาคารคนไม่ได้ไปทำงานจะเอาที่ไหนมาจ่ายวันนี้นะครับผมไปยื่นเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการศูนย์สบคเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดปัจจุบันนี้ครับคนอยู่บ้านหลายๆกิจการครับก็ไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานหรือถึงแม้จะจ่ายก็อาจจะขอจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเดิมเคยมีรายได้ขนาดหนึ่งต่อมาเหลือแค่นี้สำหรับซื้ออาหารถ้าต้องไปจ่ายหนี้แบงค์ด้วยมันไม่พออยู่แล้วคำถามที่ตามมาก็คือทำไมกระทรวงการคลังหรือทางภาครัฐไม่สั่งไปเลยห้ามธนาคารเก็บเงินต้นหรือเก็บดอกเบี้ยประชาชนทั้งประเทศไปเลยทุกสินเชื่อทุกธนาคารเพื่อให้เขามีโอกาสตั้งหลักในชีวิตเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยจากเศรษฐกิจที่มันขายออกไม่ได้แล้วเนี่ยเอามาซื้ออาหารยารักษาโรคที่พักอาศัยไม่งั้นไม่มีใครอยู่บ้านเฉยๆหรอกครับปัญหาหนี้เงินกู้เราไม่ได้บอกว่าให้เขาชักดาบหรือให้ยกหนี้ให้แค่ให้พักหนี้ให้ชะลอการชำระหนี้โดยไม่เสียเครดิตบูโรหนี้ทุกประเภทเท่านั้นเองดูสิครับธนาคารออมสินยังสั่งได้เลยธนาคารออมสินนะครับดีมากเลยครับบอกว่าเราจะพักเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทุกคนโดยไม่ต้องมาติดต่อธนาคารทำไมออมสินทำได้อะทำไมธนาคารอื่นทำไม่ได้มันต้องแบบนี้สิวิกฤตโควิดถามว่าถ้าเราใช้ชีวิตปกติเราออกไปทำงานไปทำมาหารับประทานของเราได้เราจะมาเดือดร้อนไหมที่เราต้องมาจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออย่างอื่นเราก็ไม่เดือดร้อนอันนี้มันเดือดร้อนทั้งประเทศมันไม่เหมือนกรณีน้ำท่วมนะน้ำท่วมตรงนี้ทำงานไม่ได้อะผมก็ย้ายไปทำที่ใหม่ผมก็ยังหารายได้ได้อันนี้มันประกาศพรกฉุกเฉินโรคระบาดมันไปทุกพื้นที่ของประเทศยังไงจะให้ไปทำงานสมัครงานเป็นพนักงานธนาคารหรือยังไงตอบมาเลยดีกว่าเรื่องนี้ขนาดธนาคารเองเนี่ยคนจะแห่ไปเปิดบัญชีตัวเองยังปิดเลยพนักงานธนาคารที่เป็นลูกจ้างก็กลัวติดเชื้อเหมือนกันอ้าวแล้วพวกลูกหนี้อย่างผมไม่กลัวหรือไงอ่ะเนี่ยครับคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมอยากให้ทุกคนหันมาสนใจเราไม่เคยเจอวิกฤตโรคระบาด ที่มีโอกาสมีอัตราการตายแบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยวันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่มองไม่เห็นในขณะเดียวกันจะปล่อยให้คนในประเทศต้องเอาเงินที่รัฐบาลแจก 5,000 จากกระทรวงการคลังหรือ 7,500 บาทจากสำนักงานประกันสังคมเอาไปจ่ายธนาคารอีกหรอโอ้ถ้ามีเงินขนาดนั้นจะไปขอหน่วยงานราชการไหมจะไปขอนู่นขอนี่ทำไมคือมันไม่มีแล้วปัจจุบันถามว่าคนทำธุรกิจคนทุกคนอยู่บ้านมันจะมีกี่อาชีพหลักที่มันจะทำรายได้ได้ท่องเที่ยวหมดสิทธิ์ไม่มีใครเข้าไปเที่ยวธุรกิจร้านอาหารเหลือแต่ delivery ห้างร้านปิดหมดแล้วจะให้ลูกจ้างพนักงานเจ้าของกิจการเอาจากไหนไปจ่ายแบงค์ทุกวันนี้ก็ต้องใช้เงินหมุนเวียนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าหลังจากที่วิกฤตโควิดผ่านไปเนี่ยเราจะลำบากยิ่งกว่านี้ต้องเห็นใจกันต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าบางธนาคารอ่ะพักต้นให้ก็ยังเหลือดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยมันแพงกว่าเงินต้นมากเลยก็ต้องพักทั้งต้นทั้งดอกสิไม่ใช่มาให้เราจ่ายแค่เฉพาะดอกเบี้ยโถเสือนอนกินเกินไปไหมไปดูออมสินที่เขาทำยังไงตอนนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าตัวเองจะเอาสบายคนเดียวนะคนอื่นเขาก็ลำบากเห็นใจกันบ้างเพราะฉะนั้นครับหลังจากนี้เดี๋ยวรอดูท่าทีของทางภาครัฐของทางธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการอะไรไม่ได้ก็ยุบมันไปอยู่ไปก็เป็นภาระตอนนี้คือเราต้องการให้ทุกคนรอดกันได้เพราะฉะนั้นรอดูท่าทีครับยังไงนะครับทนายคู่ใจทนายรณรงค์ก็จะตามติดปัญหาเรื่องนี้ต่อไปว่าจะมีทางออกยังไงบ้างถ้าภาครัฐไม่ช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าประชาชนที่ไม่มีเงินซื้อนมซื้ออาหารให้คนในครอบครัวจะต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบแน่ๆแล้วหลังจากนั้นเขาจะเป็นหนี้มโหฬารมหาศาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือครับและแน่นอนถ้าใครคิดจะปล่อยกู้นอกระบบตอนนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดแต่อีกมุมนึงก็เห็นใจนะไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อนมอ่ะจะต้องทำยังไงอ่ะวอนภาครัฐล่ะครับต้องช่วยกันอย่างเต็มที่และจริงจังช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันเราต้องชนะครับ